สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองประโอนทุกท่านเนาะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสวนฝักทองของพี่ฟ้าเนาะอยู่ในแปลงเกือบเดือนแล้วพี่น้องอีกได้ประมาณ20กว่ามื้อ25มื้อเนาะแตกยอดแล้วพามาเบิ่งเนาะพามาเบิ่งแปลงนี้ที่พี่ฟ้าสิพามาเบิ่งมื้อนี้ก็เพราะว่าจะมาลุ้นว่าน้ํามันสิท่วมสวนบ่เพราะว่าแต่ละสวนที่พี่ฟ้าถ่ายรูปไปนั้นก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องที่มันกําลังใกล้น้ําใกล้น้ําท่วมหรือว่าท่วมไปแล้วเนาะปลูกกันหลายเจ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งอําเภอดอยเต่าเนาะเพิ่นจะนิยมปลูกฟักทองนานี่เนาะหลายปีแล้วที่น้ําบ่ท่วมปีนี้เพิ่นก็คาดว่าน้ําจะบ่ท่วมแต่ว่าน้ํามาพี่น้องอยู่ฟังแม่น้ําปิงน้ํามันก็จะมาเนาะกําลังแตกยอดจ้ะพี่น้องช่วงนี้ต้องขอประทานโทษขออภัยหลายๆนะคะคลิปแต่ละคลิปจะบ่ได้มีการตัดต่อเพราะว่าใส่แบบสดๆเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานิดนึงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายๆเพราะว่าสวนของเฮามันอยู่ใกล้แม่น้ําปิงเนาะพี่น้องน้ําปิงล้นฝั่งแล้วพี่ฟ้าสิพาไปเบิ่งอันของพี่ฟ้าใกล้สิทุน้ําท่วมแล้วเนาะจะไปดูต้นแรกน้ำปิงนะคะสวนมันอยู่ใกล้ปิงปกตินี่เป็นขอบของสวนมันจะลึกลงไปอยู่หลายเติบพี่น้องแต่มาคราวนี้น้ำเยอะจริงๆน้ำเยอะมากขนาดสวนที่คิดที่เฮาว่ามันสูงนะมันก็ยังสิท่วมอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพาไปลุ้นว่าสวนของพี่ฟ้ามันสิขึ้นหลายปานใดนะเนื่องจากโรคระบาดพี่น้องวิถีชีวิตเลยเปลี่ยนก็คาดว่าจะมาดูมาทำอาชีพเกษตรกรเนาะไม่เห็นปีแรกก็สิน้ำท่วมเลยโควิดชีวิตเปลี่ยนร่องเหตุการณ์เกษตรน้ำกระสีถ่วมพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งต้นของพี่ฟ้าต้นแรกที่มันน้ำสีถ่วมมุมนี้คือน้ำสีถ่วมว่าจะใกล้สีน้ำท่วมก็เลยมาสนใจอย่างพี่น้องหญ้าขึ้นเป็นผิวแถวต้นนี้แถวนี้ก็ใกล้จะท่วมแล้วพี่น้องว่าเป็นไก่นี่ทยอยเขามาแล้วอู้ฟังแม่น้ำปิงเนาะฟังแม่น้ำปิงอะมาแถวนี้ก็เริ่มจากนี่ของพี่น้องแต่ว่าของคนอื่นเพิ่นก็ท่วมไปหลายเติบแล้วล่ะส่วนมากมันก็จะอยู่ริมปิงฟังนี้นะคะพี่น้องมันก็จะถ่วมเนี่ยจักหน่อยใกล้แล้วพี่น้องมานี่ตัวนี้พี่น้องต้นแรกที่ถ่วมเลยเนี่ยของพี่ฟ้านี่คือต้นแรกที่ถ่วมเหลือต้นหลายต้นโตมากก็คือต้นนี้เนาะพี่น้องฟังนี่มันอาจจะต้นน้อยจักน้อยนึงสูงไปอีกจักน้อยนึงมันก็สิงามดีอยู่แต่มาแถวนี้บ่ค่อยสมบูรณ์เท่าปานใดบ่ค่อยได้ใส่ใจย่านน้ำท่วมกันเลยบ่ค่อยใส่ใจปานใดพี่น้องของพี่ฝากประมาณนี้ใกล้สิท่วมเนาะ
น้ำแม่ปิงฟังพูนพี่น้องมันหล่นมาจากเขาบอกว่ามาจากทางเขื่อนภูมิพลที่เพิ่นเปิดน้ำเขากับบ่ค่อยแน่ใจเนาะน้ำป่าไหลหลากพยายามภาวนาอย่าให้มันท่วมไปมากกว่านี้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องผิดพลาดประการใดขออภัยหลายๆทักทายคอมเมนต์มาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้หน้าบ้านด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า